เสร็จแล้วว่าไงครับยังมันได้อีกร้อยกว่ามุกเนี่ยตั้งแต่เป็นตลกคาเฟ่เนี่ยโอ้ยผมมีร้อยกว่ามุกแหมตั้งแต่เล่นหนังของพี่โน้ตนี่เรียกพี่นุไม่มีหันเนี่ยเสร็จแล้วไม่เคยหันเลยพอดังปั๊บก็หันช้าเสร็จแล้วเออตัวเราเปลี่ยนไปเยอะแกอายุเยอะแกไม่ได้ยิงมึงก็โผล่ตายใครต่ออ่ะใครต่อพี่มีคนเขาบอกว่าให้มาไล่สีลงได้แล้วมันนานเกินไปไอ้ขำนะขำอยู่กูร้องเพราะกว่าเยอะกูยังร้องเลยแต่ไอ้สีร้องเพราะจริงว่ะปากสีร้องแต่เสียงมันเหมือนตดแมวจริงเสียงร้องดีจริงแต่มึงร้องดีสายันไม่ได้หมดจากคณะไล่สีสายันบอกแม่จะบอกแม่ช่วยแม่บอกไอ้ศักดิ์ศรีเลยอย่าให้มันขึ้นรถบัสเป็นนักร้องคนเดียวที่สายันไม่นั่นเลยผมถือสูตรที่สุดกำลังจะขึ้นหลังรถบัสสายยานรถทัวร์เนี่ยพอก้าวเข้าปั๊บแม่ช่วยบอกลูกศักดิ์ศรีลูกเจ้าเป้าเขาบอกว่าไม่ให้ลูกศักดิ์ศรีขึ้นรถบัสในชีวิตคุณนะปรบมือให้กับจูสีเชิญยิ้มหน่อยครับนี่คือคนคุณภาพนะครับดีหนึ่งประเภทหนึ่งของวงการเลยทีเดียวนะครับมาในมาตรของมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะฮะเขตดอนเมืองนะครับนี่ก็อยู่แถวดอนเมืองนะครับซอยเจ็ดสีนะครับท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับคนคุมเสียงกรุณาทำเสียงให้เหมือนกับเมื่อ25ปีที่แล้วมีเสียงแอคโคหน่อยนะครับผมกำลังจะพูดเข้าเรื่องเข้าราวนั่นแหละนี้ที่พักจิตนั่นแหละนี้เรามีมิตรที่ยิ่งใหญ่นั่นแหละนี้เรามีสุขกว่าที่ใดณแหล่งนี้สายทานใจไหลสู่เราบัดนี้ถึงเวลาแล้วครับที่ท่านจะพบกับศิลปินที่ท่านรักและนั่งรอตั้งแต่ต้นรายการจนกระทั่งบัดนี้นักร้องในตำนานลูกทุ่งของแผ่นดินที่จะออกมาพบกับแฟนเพลงต่อไปนี้พระเจ้าสร้างเขาขึ้นมาเพื่อร้องเพลงก่อนท่านโดยแท้จริงแฟนเพลงทั่วฟ้าเมืองไทยต่างยอมรับให้นั่งอยู่บนบัลลังก์ใจเป็นเวลายาวนานแม้ว่ามีอยู่หลายครั้งที่มรสุมร้ายพยายามกระหน่ำแล้วกระหน่ำอีกเพื่อจะให้ลูกทุ่งหนุ่มพวกนี้ต้องดับดิ้นไปแต่ด้วยความเป็นนักสู้ชีวิตเป็นนักสู้คู่คุณธรรมเขาจึงยืนหยัดอยู่ได้เท่าทุกวันนี้ปีแล้วปีเล่าปีเก่าปีใหม่งานยิ่งงานวัดบ้านนอกในกรุงบ้านทุ่งแดนไกลที่เขาสัญญาไว้ต้องไปพบกับแฟนเพลงทั่วทุกสถานที่รับใช้ท่านผู้ชมมานานปีเต็มทีแล้วซุ้มเสียงอาแทบแห้งไปเยอะจะให้เหมือนกับในแผ่นเสียงนั้นคงเป็นไปไม่ได้แน่ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับที่จะพบกับนักร้องทุ่งขวัญใจคนเดิมลูกทุ่งกอสีผู้ไร้เกียรติฐานแหบมหาเสน่ห์ผู้เก๋ตลอดกาลลูกทุ่งคู่คุ้มเบิกและสร้างสรรค์สายันสัญญาขอบคุณนะครับฟังพูดได้ก่อนเถอะขอบคุณมากมากนะครับวันนี้ที่ฉันมาครับได้มีโอกาสมาพบปะสังสรรค์กับบรรดาแฟนๆท่านผู้มีเกียรติพี่ๆน้องๆทุกๆท่านที่มาแสดงออกวันนี้ระบบเสียงสุดยอดยังต้องไปเดินสายตลอดนะครับดีใจที่ได้มีโอกาสนะครับมาจากวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ฉะนั้นเราคือเปรียบเทียบเหมือนพี่น้องสายเลือดเป็นพี่น้องร่วมสาบานฉะนั้นวันนี้ที่ได้มีโอกาสมาจัดงานวันเกิด
และฉลองแฮปปี้เบิร์ธเดย์แสนยิ่งสายยัตยาที่วัดทุ่งน้อยสามัคคีแห่งนี้ดีใจที่เห็นแฟนๆท่านผู้มีอุปการะคุณต่อสายยัตยาพี่น้องชาวนครปฐมที่เคยให้กำลังใจให้แรงใจกับสายยัตยามาโดยตลอดซึ่งผมมีความรู้สึกตลอดเวลาว่าพี่น้องชาวนครปฐมก็เปรียบเสมือนพี่น้องเป็นญาติสนิทของผมเช่นเดียวกันวันนี้อบอุ่นใจยิ่งครับถึงแม้ว่าท่านไม่เกียรติอาจจะไม่มากมายสักเท่าไหร่นะแต่ก็รู้เรื่องใจของท่านเกินวันนี้ทั้งวันต้อนรับนะท่านเกียรติแขกพี่ๆผู้หลักผู้ใหญ่มากมายเยอะแยะเหนื่อยแต่เมื่อเห็นรอยยิ้มของบรรดาแฟนๆท่านผู้มีเกียรติพี่น้องชาวนครปฐมและแฟนๆทั่วฟ้าเมืองไทยให้การต้อนรับสายยัตยามีความรู้สึกอบอุ่นใจอย่าบอกไม่ถูกครับท่านซึ่งผมเคยพูดบ่อยครั้งครับท่านว่ารักสายยัตยานั้นไม่ต้องมากครับท่านรักน้อยแต่ขอให้นานๆเท่านั้นก็ดีใจแล้วและณบัดนี้เวลานี้โดยเฉพาะแฟนๆพี่น้องชาวนครปฐมและจะเป็นพี่น้องชาวภาคใต้นครภูเก็ตเชียงใหม่มากันมากมายเยอะแยะภาคกลางจะเป็นลพบุรีสระบุรีกรุงเทพมหานครก็มากันเยอะแยะฉะนั้นและบรรดาพี่ๆน้องๆชาวศิลปินทุกท่านที่มาแสดงความยินดีอวยพรในวันคล้ายวันเกิด Happy Birthday ไซส์พี่เบาสายยัตยาต้องขอกราบขอพระคุณสำหรับบรรดาพี่ๆน้องๆชาวศิลปินทุกคนและผู้ใหญ่ที่ให้ความเคารพนับถือบรรดาเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ถ้าหากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดดกขาดตกบกพร่องในวันนี้สายยัตยาและท่านพระครูสมนึกในฐานะเป็นชาวบ้านในฐานะเป็นน้องชายสองพี่น้องเราขอน้อมรับความบกพร่องเหล่านี้เอาไว้นะครับถ้าหากมีโอกาสโอกาสนั้นคงมีโอกาสอีกถ้าสายยัตยาไม่ถูกการและต่อไปนี้ผมจะมาในวันนี้เนื่องในวันคล้ายวันเกิดมันต้องพอดีครับ35พ.ศ2555 35ครับผมเกิดวันพฤหัสก็5นะครับแล้วก็เวลา5โมงเย็นแล้วก็ปีมะโรงก็5อีกนะครับและที่สำคัญสำหรับคนจีนที่เราจับจีนก็ถือว่าปีนี้เป็นปีมังกรทองและบางทีตรงกับปีเกิดวันเกิดและก็ผู้เกิดในราศีมังกรด้วยฉะนั้นวันนี้ในฐานะเป็นเจ้าภาพเจ้าของวันเกิดในเมื่อแฟนๆแฟนผู้มีเกียรติให้คำอวยพรกับสายยัตยามามากแล้ววันนี้ผมจึงอยากจะขอกราบแม่ก็จะนอนก็เมื่อคืนก็ไม่นอนไงขอพระบารมีทุกท่านที่อวยพรมอบให้กับสายยัตยาสัญญาขอรักนั้นแหละพรสิ่งนั้นจงกลับคืนตอบสนองแด่บรรดาท่านผู้มีเกียรตินะครับแฟนๆท่านผู้มีอุปการะคุณต่อสายยัตยาและที่เป็นผู้มีอุปการะคุณต่อวัดทุ่งน้อยแห่งนี้ยังไงเขาตามทีรักสายยัตยาไม่ต้องมากแต่ขอให้รักและศรัทธาพระอาจารย์สมนึกหรือหลวงพ่อสมนึกท่านพระครูสมนึกไปตราบนานเท่านานวันนี้ขอพระบารมีแด่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์เบื้องบนช
จงช่วยคุ้มครองปกปักรักษาบรรดาท่านผู้มีเกียรติแฟนๆทุกท่านจงมีแต่ความสุขชมการแสดงจากพวกเราแล้วมาแสดงออกในวันคล้ายวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์แสยิสายัสยาแล้วกลับบ้านคืนนี้ขอให้ท่านมีความสุขมากๆนะครับและยังไงคิดว่าคงจะไม่ลืมพวกเราชาวศิลปินวันนี้ที่มาพบกับพี่น้องชาวนครปฐมมาทำความรู้จักกับพี่น้องชาวนครปฐมขอได้รับความขอบคุณจากสายันทยาไว้ณที่นี้ขอกราบขอบพระคุณมากๆครับท่านเดี๋ยวยังมีนักร้องอีกหลายท่านด้วยกันนี่คือทีมนักดนตรีที่เป็นทีมงานของสายันทยาตั้งแต่ในอดีตนะครับณปัจจุบันนี้จะเป็นรายการชุมทางเสียงทองหรือว่าเที่ยวทีวีแทบทุกรายการนะครับลูกน้องผมทั้งนั้นแหละนะครับล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยฝีมือเพราะผมส่งเข้าเรียนดนตรีจนจบหลักสูตรของนักดนตรีเรียนได้แยกเสียงภาษาได้และจบมาท็อปทุกคนความจริงแล้วมากกว่านี้เยอะแต่ว่าบางท่านหลายท่านติดนะครับติดงานมาไม่ได้อ่ะลองฟังสามเพลงไก่จ๋ารักเธอเท่าฟ้าเสียความรู้สึก
ู้ไหมเมื่อยามใดออกมาหัวใจฉันแทบตายนอนน้ำตาอยู่นานใจตาแม้ว่าฉันต้องทิ้งดวงทิ้งฉันไว้เพียงอันจงลืมความหลังความเปรียบเหมือนรอยนกบนดาขอบคุณมากๆนะครับสำหรับเจ้าของมาลัยน้ำใจนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับบัวบ้างเรียกเขาได้แก่เขาเปิดปิดกล้องเลยปิดกล้องเลยปิดกล้องฟังต่อครับเสียความรู้สึกเชิญครับท่าน